่อเสร็จสมบูรณ์ผมชื่อกัปตันปูปูการปกป้องเด็กๆเป็นหน้าที่หนึ่งเดียวของผมแค่กดที่เครื่องหมายปูปูผมก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่นี้ไปผมจะคอยอยู่เคียงข้างเด็กๆโรงเรียนอนุบาลซันชายฟอเรสต์ปู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 ตอนที่6ปลูกต้นไม้วันนี้เรามาดูกันว่าพวกปูปูจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์นะเด็กๆปูปูอรุณสวัสดิ์ทุกคนขึ้นรถเถอะปูปูขึ้นรถแล้วทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมสกูบัสปูปูเดินทางอย่างปลอดภัยปูปูช่วยมาด้วยล่ะคุณครูแซนดี้คุณแม่บอกว่าต้นไม้ปกป้องสภาพแวดล้อมจริงหรือเปล่าคะใช่แล้วเดซี่นอกจากจะช่วยฟอกอากาศแล้วนะยังป้องกันดินกลายเป็นทรายและเหตุดินถล่มด้วยนะจ๊ะคุณครูแซนดี้ดินถล่มคืออะไรล่ะฮะโดบี้ถ้าพื้นดินไม่มีต้นไม้ปกป้องทีนี้พื้นดินก็จะพังทลายง่ายมันอันตรายมากเลยนะผมรู้แล้วปลูกต้นไม้ให้เยอะๆดินจะได้ไม่ถล่มเป็นยังไงทุกคนอยากปลูกต้นไม้หรือเปล่าจ๊ะอยากงั้นฉันจะขอปลูกต้นแอปเปิ้ลให้มากๆหน่อยต่อไปฉันก็จะไม่หิวแล้วแพตตี้คิดแต่จะกินนะเราแอปเปิ้ลทีมรบไดโนเสาร์ก็จะปลูกต้นไม้เยอะๆให้ล้นภูเขาไปเลยล่ะเราคือทีมรบไดโนเสาร์ปลูกต้นไม้ฉันเข้าใจแล้วงั้นพวกเรามุ่งหน้าไปสวนป่ากันเลยสคูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปูปูเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถนะจ๊ะสามารถเลยเย้ๆเราถึงแล้วค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะจ๊ะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานนะปูขอบคุณมากนะไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆเจอกันนะปูปูเด็กๆที่น่ารักงั้นเรามาเริ่มภารกิจปลูกต้นไม้กันเถอะจ้าเริ่มกันเลยโดบี้เรามาแข่งกันไหมว่าใครปลูกเร็วกว่ากันคิดว่าไงไม่มีปัญหาเพื่อนบ๊อบบี้แข่งก็แข่งสิแต่ว่าคุณครูแซนดี้แล้วเราจะปลูกต้นไม้กันยังไงคะให้คนที่แสนฉลาดและแสนน่ารักอย่างครูสอนพวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะดีค่ะก่อนอื่นเราใช้พลั่วขุดหลุมจากนั้นนำต้นกล้าวางในหลุมที่ขุดไว้นี่ใครเร็วพวกเรารีบลุกแสงหน้าพวกเขาเร็วฮะแต่บ๊อบบี้คุณครูแซนดี้ยังสาธิตไม่จบเลยนะไม่สนแล้วเราจะแพ้พวกโดบี้ไม่ได้นะดีขั้นต่อไปก็คือการรดน้ำแต่อย่ารดมากเกินไปนะจ๊ะเพราะดินตรงนี้ค่อนข้างร่วนถ้าน้ำมากจะทำให้พื้นดินซุดตัวลงได้พวกเราสามารถรับคุณแซนดี้จากนั้นต้นไม้ก็จะฟอกอากาศให้มีกลิ่นหอมหวานแล้วล่ะโอ้ยแอปดูฉันตดแมงชิมัดเลยไม่ฉันเปล่าตดน้องเป็นก้อนอื่นนี่เองทีมรับไดโนเสาร์ปลูกต้นไม้ลงมือได้บ๊อบบี้วิธีที่คุณครูแซนดี้สอนเราเมื่อกี้น่ะนายฟังเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยไม่มีปัญหาเชื่อมือฉันได้เออนายบ๊อบบี้ครับโชคดีบ๊อบบี้นี่นะอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้ทางนี้น่ะเป็นที่ของเรานะบ๊อบบี้พวกนายไปปลูกทางโน้นบ๊อบบี้แบบนี้ไม่แฟร์
ที่ดินของพวกนายสะอาดแต่ที่ของเรามีแต่ก้อนอึอ้วกเต็มไปหมดเลยอะเบ้เราเป็นคนเลือกก่อนแล้วก็มีสิทธิ์ก่อนหยุดนะเราไม่ยอมแพ้หรอกเร็วคนให้ใหญ่อีกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็รดน้ำได้ต่อไปต้นไม้ก็จะโตขึ้นแล้วจริงด้วยเราต้องรดน้ำทานบับพี่ฉันจะไปตักน้ำเหนื่อยหน่อยนะพอทหารค่ายเฮ้ยยังไม่พอไปตักมาอีกตักน้ำบับพี่น้ำมาแล้วเฮ้ยยังต้องการน้ำอีกหลายถังเลยครั้งนี้ไม่มีปัญหาแล้วอาจารย์แซนดี้เราปลูกเสร็จแล้วฮะจริงหรือเปล่าเนี่ยเร็วจังเลยว้าวฮะดูเป็นยังไงบ้างฮะเราชนะแล้วล่ะตายแล้วครูสงสารต้นอ่อนของครูจังเลยไม่นับไม่นับพวกนายปลูกหน้าเกลียดเวอร์จะบอกชนะได้ยังไงฉันไม่สนยังไงทีมรถไดโนเสาร์ก็ชนะบ๊อบบี้คายดูดินใต้เท้าพวกเธอสิบ๊อบบี้คายบ๊อบบี้คายเดอร์บี้แฮนดี้ตรงนี้เสี่ยงทุกคนอย่าเข้ามาใกล้นะคอนเวอร์สแอนดี้ฮะบ๊อบบี้คายจับกิ่งไม้เอาไว้นะครูจะดึงพวกเธอขึ้นมาเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยโอ้แซนดี้คุณครูแซนดี้คุณครูแซนดี้ท่านนี้พอได้ไหมฮะไม่ต้องห่วงกัปตันทีมดับเพลิงปูปูจะกู้ภัยด่วนปูนปูนเริ่มการตรวจจับตำแหน่งของบ๊อบบี้และคายตรงนี้ฉันจะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะปูนปูนมันเกิดอะไรขึ้นหรอปูปูเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะทำงานดินแถวนี้กลายสภาพเป็นทะเลทรายบวกกับที่บ๊อบบี้รดน้ำมากเกินไปพอเราเข้าไปใกล้พื้นดินจึงถล่มแต่ถ้าอยู่ห่างๆ
ฮะอ้าคิดออกแล้วคุณครูแซนดี้ช่วยผมอีกแรงได้ไหมครับได้เลยจ้ะกัปตันปูปูคุณครูแซนดี้ช่วยผมกับระยะตำแหน่งของบ๊อบบี้กับคายทีนะครับมุนปูนปูปูจ้ะอยู่ตรงนี้บันไดหนีไฟโมติฟังก์ชันเลื่อนตามบ๊อบบี้เราอยู่นี่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะถล่มแล้วบ๊อบบี้คายยื่นมือมาให้ครูเร็วเข้าแย่แล้วทำการสลับโหมดบันไดดับเพลิงแขนก้นปู่ปู่จ้าอันตรายอันตรายกำลังจะถล่มอีกครั้งแย่แล้วฉันต้องหาตัวช่วยแล้วเอ๊ะหาเจอแล้วปุ้นปุ้นล้อมยิงสายเคเบิ้ลหัวน้อยต้องพึ่งนายแล้วปุ้นปุ้นหัวน้อยสู้เขาเลยพวกสู้สู้สู้หัวน้อยหัวน้อยสำเร็จแล้วล่ะรอดตายแล้วเรานี่บ๊อบบี้คายพวกเธอเล่นซนเกินไปต่อไปอย่าใจร้อนอีกนะอันตรายรู้ไหมคุณครูแซนดี้ครับผมขอโทษผมสำนึกผิดแล้วขอบใจนะเจ้าหัวน้อยว้าวมันอื่นนี่เองสถานีเกล็ดความรู้เด็กๆทุกคนจำเอาไว้นะคะการทำงานให้สำเร็จเราจะใจร้อนไม่ได้เด็ดขาดคุณครูแซนดี้แล้วเราต้องทำยังไงมันถึงจะสำเร็จครับอันดับแรกเลยต้องรู้วิธีทำเรื่องนั้นๆจากนั้นก็ค่อยๆทำตามขั้นตอนอย่างระมัดระวังไม่ทำเพราะคึกขนองเราควรต้องใจเย็นด้วยนะจ๊ะเด็กๆทุกคนขอแค่พวกเราตั้งใจทุกสิ่งที่ทำก็จะออกมาดีเองนะปูนปูนวันนี้หมดเวลาแล้วละจ้าบ๊ายบายนะทุกคนลาค่ะทุกคนข้างหน้าใบใหญ่กำลังคอยเธออยู่วิ่งรถเต้นยังมีความสุขทุกวันทุกปัญหาที่เจอทั้งหมดหายไปปู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 อยู่ที่นี่ปู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 ฉันอยู่นี่ทุกคนอย่าตกใจปู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 รีบไปทันใดรีบมาในทันทีพวกเราปลอดภัยเพราะมีเธอคอยคุ้มครอง